นับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียรมเลแกรนเดทางด่วนวงแหวนลำลูกกาบ้านหรูริมทะเลสาบบนทำเลแห่งอนาคตเริ่ม 4.5 ล้านบาทโทร02-987-9380-3 เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางที่น่าสนใจมากนะคะได้มีโอกาสเดินทางเส้นทางสายไหมไปถึงเขาเทียนซันทั้งสองข้างทางเป็นทะเลทรายแล้วก็มีรูปปั้นของพระถังซัมจั๋งที่เด็กๆรู้จักกันดีนะคะก็คือเรื่องไซอิ๋วแล้วก็มีถ้ำหลงเหมินที่มีพระพุทธรูป 1,000 ถ้ำมอคูและการแต่งกายของนางฟ้าหรือว่าบุคคลที่อยู่ภายในถ้ำนั้นเสมือนหนึ่งเป็นการแต่งกายในสมัยราชวงศ์ถังทั้งที่เส้นทางสายไหมเปิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่นเพื่อติดต่อในเรื่องของการซื้อม้าเหงื่อโลหิตและหลังจากนั้นก็นำผ้าไหมไปค้าขายแล้วก็เปิดเส้นทางไปถึงแคชเมียร์ปากีสถานในปัจจุบันนี้นะคะลงไปถึงประเทศอินเดียนั่นเป็นทางสายไหมเส้นแรกแล้วก็มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นต่อมาในสมัยราชวงศ์ถังมีการเปิดเพิ่มในเส้นทางการค้าขายเพราะการสนับสนุนจากถังไทจงฮ่องเต้โดยการเดินทางเข้าทางเมืองหลานโจซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองฉางอานแล้วก็วกผ่านทางแถบภูเขาเข้าทิเบตนะอันนั้นเป็นเส้นที่2เส้นที่3ก็คือจากมณฑลเสฉวนออกทางทิเบตเช่นเดียวกันนั่นเรียกว่าสายไหมทางด้านใต้แต่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเพราะเป็นเส้นทางทางการค้าที่สำคัญนับแต่โบราณมาก็คือเส้นหลานโจสู่เขาเทียนซานเส้นนั้นเป็นเส้นที่มีการค้าขายกว้างขวางที่สุดและมีภัยพิบัติเกิดขึ้นด้วยนะคะก็คือพายุทะเลทรายมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายถ้าหากว่าเราได้ติดตามอ่านไซอิ๋วจะมีปีศาจแมงมุมปีศาจพัดหรือปีศาจอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่มันมีความหมายถึงอุปสรรคหรือปัญหาของการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกโดยผ่านเส้นทางนี้เพราะว่าเส้นทางนี้เข้าสู่แคว้นคันธราชในสมัยโบราณคันธราชเป็นแคว้นที่มีสังฆปริณายกเป็นเขตแคว้นแดนที่พระมหากัสสปะซึ่งเป็นสังฆปริณายกองค์ที่1เผยแผ่พุทธศาสนาณที่ตรงนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเปิดการค้านั้นเป็นเส้นทางที่สำคัญนำความมั่งคั่งมาสู่สมัยราชวงศ์ถังอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าผ้าไหมและค้าเกลือซึ่งการค้าเกลือหรือค้าผ้าไหมนั้นเจริญรุ่งเรืองมากในแถบทะเลซึ่งมีความยาวถึง 8,500 กิโลเมตรเกลือมีความสำคัญอย่างไรมีความสำคัญในเรื่องของการรบค่ะการที่จะรบทนโดยไม่เหนื่อยข้าวนั้นต้องผสมเกลือดังนั้นจึงมีการรัฐต้องเข้ามาค้าเองหรือทางราชสำนักต้องค้าเองผ้าไหมเป็นผ้าไหมที่สามารถแลกเปลี่ยนกับต่างแดนในเรื่องการค้าขายแล้วก็ได้กำไรแล้วก็ทำความมั่งคั่งอย่างมหาศาลรัฐก็เข้ามีส่วนจึงเกิดการคอร์รัปชันบ้างเกิดการสู้รบชิงทั้งอำนาจและการเงินในแถบทางทะเลซึ่งแน่นอนค่ะทางไทจงต้องเข้าควบคุมเองจึงเป็นที่มาของการเสด็จประพาสทางด้านตะวันออกของประเทศอยู่เนืองๆรวมถึงในสมัยต่อมาทุกราชวงศ์ก็จะไม่ละเลยในเรื่องของการค้าเกลือและค้าผ้าไหมในเส้นทางที่ทางไทจงเปิดประเทศทางฝั่งด้านตะวันตกจึงจำเป็นอยู่เองที่ต้องบำรุงลัทธิเต๋าเพราะลัทธิเต๋ามีความเชื่อในเรื่องของเทพทางด้านตะวันตกมักจะมีพิธีก่อนการเดินทางทุกครั้งและเมื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกมาในพุทธศาสนานั้นก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลัทธิเต๋าดังนั้นในเรื่องของลัทธิศาสนาศีลธรรมประเพณีจึงมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในสมัยราชวงศ์ถังนี้